ันไปเดียวก็วันหนึ่งผ่านไปสาผ่านไป365วันก็ปีหนึ่งผ่านไปปีใหม่มาถึง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 ไม่มีอะไรเป็นของใหม่มีอะไรเป็นของเก่ามีแต่ของเดิมคนจะพูดหรือคนจะไม่พูดเขาก็มีของเขาอย่างนี้คนจะเกิดมาตายหรือจะไม่มีคนเกิดมาตายเขาก็มีของเขาอย่างนี้เหมือนกับอย่างพระอาทิตย์พระจันทร์ก็จะสนใจอะไรก็มืดก็สว่างก็จะสนใจอะไรก็วันคืนเดือนปีก็จะสนใจอะไรก็คนมาเกิดมาตายแม้แต่เขาจะสนก็ตัวเขาเองเขาก็ยังไม่สนเม็ดกรวดเม็ดทรายเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายเพชรนิลจินดาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเพชรนิลจินดาพลอยสีนั่นพลอยสีนี้เขาไม่รู้แล้วเขาจะรู้ว่าเขาเป็นของมีราคาแพงราคาถูกได้ยังไงเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันไปสมมุติมันไปเสกสรรปัญญาขึ้นมาทำให้จิตที่ไม่รับการฝึกอบรมลุ่มหลง เรายังลุ่มหลงสิ่งเหล่านี้อยู่หรือไม่ถ้าหากว่าเราลุ่มหลงสิ่งเหล่านี้อยู่สิ่งอื่นๆเราก็หลงเรายังหลงเราอยู่หรือไม่เรายังหลงเราอยู่สิ่งอื่นๆเราก็หลงศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็สอนให้รู้ก็รู้สิ่งที่เราหลงรู้สิ่งที่เราไม่รู้นั่นเองวันหนึ่งวันหนึ่งความรู้ต้องให้เกิดขึ้นความรู้ต้องให้เกิดขึ้นความเข้าใจแจ่มแจ้งต้องให้เกิดขึ้นเรื่อยๆไปเพราะในโลกอันนี้สิ่งที่จะทำให้เราเกิดความรู้ขึ้นเขามีอยู่ประจำโลกตลอดกาลผู้ลูกเขาก็มีอยู่ประจำโลกตลอดกาลเสียงแล้วเขาก็มีอยู่ในโลกตลอดกาลอารมณ์อิทธารมณ์อนิทธารมณ์เขาก็มีอยู่ในโลกตลอดกาลซึ่งสิ่งเหล่านี้สัตว์โลกหลงกันสัตว์โลกก็มีความจำเป็นจะต้องให้รู้สิ่งที่หลงนี้ให้เป็นความรู้ขึ้นมาในเมื่อเป็นความรู้ขึ้นมาแล้วความหลงก็ไม่มีใจที่หลงก็เป็นใจที่รู้ขึ้นมาใจที่รู้ก็มาจากใจที่หลงนั่นเองคน
เด็กที่อ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่เป็นในเมื่อการมีการเรียนเขามีการศึกษาเขาคนเด็กที่อ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่เป็นนั่นล่ะจะกลายเป็นคนอ่านได้เขียนเป็นกลายเป็นคนรู้หนังสือขึ้นมาทั้งที่ก่อนไม่ได้เรียนก็เป็นคนไม่รู้ใจที่หลงใจที่หลงก็ใจที่รู้ก็อันเดียวกันใจที่รู้ใจที่รู้ก็เป็นใจที่หลงมาก่อนนั่นเองใจที่มีกิเลสตัณหาใจที่ไม่มีกิเลสตัณหาก็ใจดวงที่มีเคยมีกิเลสตัณหานั่นเองยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับใจก็คือใจที่ไม่มีกิเลสพระอรหันต์ก็คือใจที่ไม่มีกิเลสใจที่มีไม่ใจที่หมดกิเลสใจที่ไม่มีกิเลสก็เป็นใจดวงที่มีเคยมีกิเลสมาก่อนนั่นเองใจที่รู้ใจที่รู้ก็เป็นใจที่หลงมาก่อนนั่นเองการปฏิบัติธรรมก็คือการวิธีการที่จะทำให้ใจของเรารู้ขึ้นมารู้อะไรรู้ใจแต่หากว่าเรารู้ใจแล้วใจของเราไม่หลงและเราก็ไม่หลงเรื่องอื่นๆเพราะความหลงและความคือไม่หลงเกิดจากใจนี่เท่านั้นใจหลงไปหมดใจรู้หาอะไรที่จะหลงไม่มีคิดไปทุกแง่ทุกมุมทุกศอกทุกมุมพิจารณาในเมื่อพิจารณาอยู่ตื่นในการพิจารณาอยู่ความรู้ความเข้าใจก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเป็นการกำจัดความหลงเป็นการกำจัดความไม่รู้ที่มีอยู่ให้หมดไปสิ้นไปเป็นลำดับก็ค่อยตาสว่างค่อยตาดีหูดีแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ก็เริ่มมีแสงสว่างขึ้นมาเพราะความมืดความหลงของใจเบาบางไป พระพุทธเจ้าท่านว่าได้อะไรมีอะไรก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีนั้นแม้แต่มีตาของเราก็ยังทุกข์ถ้าหากว่าไม่ได้ทำชำระความสะอาด2วัน3วันนี่ขี้ตาเต็มไปหมดมีปากไม่ชำระวัน2วันอาปากนี่มันไม่ทนอึอยู่คนเดียวมันก็เหม็นถึงจมูกสรีระร่างกายของเรานี่อาบทุกวันอาบทุกวันไม่อาบสัก3ปีเป็นยังไงมันก็ของเน่าดีๆนี่ของเหล่านี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นที่เราจะต้องดูแลกันมาตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งจะหลับจะนอนตื่นขึ้นมาต้องทำความสะอาดจะหลับจะนอนเราก็ต้องทำความสะอาดและทำอย่างนี้ทุกวันและวันหนึ่งก็หลายครั้งและจะต้องทำอย่างนี้อีกต่อไปนี่ไม่ทุกข์เหรอ
พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่ามีอะไรก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีเป็นคำพูดของนักปราชญ์เป็นคำพูดของสัพพัญญูจริงๆเพราะไม่มีใครพูดมาก่อนนี่ละกล้องทุกข์ดูเอาเสียกองทุกข์มันก็เป็นกองอยู่ตั้งแต่ศีรษะไปหาเท้าขึ้นมาหาศีรษะจะกองทุกข์รู้ทุกข์ก็รู้กองนี้คือกองเกิดกองแก่กองตายกองนั่นรู้ทุกข์ว่าเห็นเป็นกองทุกข์จริงๆในเมื่อเห็นว่าเป็นกองทุกข์จริงๆแล้วจะเห็นเป็นกองคนกองสัตว์กองเราของเราได้อย่างไรนี่จึงว่าเรามีสิ่งที่จะให้เรารู้เราเห็นอยู่ทุกขณะรูปมีทุกขณะที่จะให้เรารู้เราเห็นตามความเป็นจริงเพราะรูปส่วนไหนเขาก็ไม่เคยปิดความจริงของเขามีแต่ใจของเราเท่านั้นไม่เคยจะสนใจกับความจริงที่เรามีอยู่ชอบไปสนใจกับของปลอมของปลอมที่กิเลสมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาอันนั่นก็สวยอันนั่นก็สวยอันนั่นก็ดีอันนั่นก็มีราคาอันในเมื่อสวยดีมีราคาก็อยากได้อันนั่นเขาว่าดีอันนั่นเขาว่าดีก็อยากได้ข้าเขาคำว่ายศถาบรรดาศักดิ์ก็อยากได้ข้าเขานี่ในอย่างในทางไหนที่จะได้มาเลือกน้ำพักน้ำแรงหรือด้วยวิธีการลักวิธีการซื้อเอาทั้งนั้นเพราะคิดว่าได้แล้วมันจะดีเวลาได้มาแล้วมันก็เท่าเก่าก็เพราะจิตดวงที่มันโลภนั่นมันได้จิตดวงที่มันมีกิเลสนั่นมันได้ความโลภเป็นกิเลสมันจะดีตรงไหนยิ่งได้มามันก็ยิ่งเสริมให้หนายิ่งได้มาก็ยิ่งเสริมความดำความมืดสมเสริมความสุขปลุกยิ่งขึ้นไปเพราะพระพุทธเจ้าท่านว่ามีนี่ก่อนอะไรก็มีเป็นก็มีความทุกข์เพราะสิ่งที่มีนั่นดีมีมากเท่าไหร่เพิ่มมากเท่าไหร่ยิ่งมีทุกข์มากเท่านั้นมันได้ของร้อนมันได้ของร้อนได้ฟืนได้ไฟเพิ่มเท่าไหร่มันก็ยิ่งเผาเจ้าของมากได้กิเลสเป็นของสกปรกได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความสกปรกมากเท่านั้นนี่สูงสร้างกว่าความโลภของเจ้าของเสริมความโลภได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเผาเจ้าของมากเท่านั้นคิดดูให้มันดีสัตว์โลกนี้ตัวผู้ตัวเมียมีตัวผู้แล้วก็อยากได้ตัวเมียเป็นตัวเมียแล้วก็อยากได้ตัวผู้ขึ้นมาได้มาแล้วว่าจะดีบางทีตายเพราะสิ่งที่ได้ตัวเมียมาตายเพราะสิ่งที่ได้ตัวผู้มาร้องห่มร้องไห้เพราะได้ตัวเมียตัวผู้ถึงก็กระโดดตึกตายถึงก็ว่าฆ่าตัวตายถึงก็ว่าแขวนตัวตายสารพัดเพราะตัวผู้ตัวเมียเป็นเหตุอันนี้ความจริงเขาก็เปิดเผยเขาไม่ได้ปิดบังแต่กิเลสมันไม่มอง
ถ้าหากว่าคิดว่าจะมองนี่มันก็เอาอะไรมาปิดไว้คิดว่าจะมองมันก็เอาเรื่องอื่นๆมาปิดเสียคิดว่าจะมองมันก็เอาอันนั้นอันนี้เอามาปิดไว้พิคิดจะพิจารณามันก็ดึงไปทางอื่นคิดจะพิจารณามันก็เอาอื่นๆเอามากันเอาไว้นั่นได้มาแล้วก็เป็นทุกข์ไม่มีใครได้อะไรมีใครได้อะไรบ้างได้ลาภเอาลาภแขวนคอไว้หรือเปล่าแขวนคอก็ไม่เอาละลุงลังได้ลาภแขวนคอมันลุงลังละเก็บตรงไหนมันก็ยากอัดใส่ปากกลืนเข้าไปในท้องกลืนเข้าไปในท้องบางทีมันก็ขับถ่ายออกไปเสียบางทีกลืนเข้าไปบางสิ่งบางอย่างมันแน่นท้องตายก็มีของแข็งนี่ทำบางทีมันย่อยไม่ได้ผลลาภมันได้เป็นลาภได้ทุกอย่างนี่อย่างเพชรนินจินดาอย่างนี้ได้มามากๆแล้วเก็บไว้มันยากแขวนไว้มันก็ลุงลังกลืนใส่ท้องไปเสียมันตายเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะมันไม่ย่อยเวลาตายไปแล้วเขาอัดใส่ปากเต็มไปอ่ะถึงปากเลยเต็มปากแล้วใส่ปากใส่ท้องจนเต็มด้วยแล้วมันแล้วเอาไปได้ไหมหรือเมียสักกี่คนเอาไปได้หรือเปล่าได้ผัวสักกี่คนน่ะขนไปได้หรือเปล่าได้อะไรก็คือได้ของทิ้งได้อะไรก็ได้ของโลกของในโลกไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครได้ไปเป็นสมบัติของตัวซากชิ้นสักอย่างแม้แต่เล็กเท่าปีกลิ้นก็ยังไม่มีใครเอาไปได้ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราอย่าเป็นบ้าเป็นบออะไรกันมากมายนักหนาอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งอะไรที่จะทำให้เราอยู่ได้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไปถึงวันตายให้พอใจอาหารอะไรที่เยียวยาไปได้วันหนึ่งเยียวยาไปได้วันหนึ่งเยียวยาไปวันใดวันหนึ่งให้พอใจแต่ที่จะเยียวยาชีวิตให้เป็นไปได้วันหนึ่งก็หนึ่งเท่านั้นไอ้คำว่าอาเล็ดอร่อยยาไปคิดถึงมันสัมผัสลิ้นแพ็บเดียวเคี้ยวกรอบ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 คายขึ้นมาแล้วอร่อยราคาเป็นล้านอย่าว่าคาเป็นหมื่นไหมถ้วยเป็นล้านจานเป็นล้านอย่าว่าจานเป็นหมื่นไหมเยาวาปาจารย์เป็นร้อยไหมแล้วมันเป็นยังไงเขาเข้าไปในปากเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวจานละ3ล้านไม่ใช่จานละ 30,000 นะเคี้ยว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 แล้วคายออกมามีแต่หมาเท่านั้นมันกินเพราะหมามันหมาถ้าว่าคนกินไม่ได้นะมันสกปรกนั่นจะอร่อยขนาดไหนก็ช่างเถอะก็คือสองของสกปรกนั่นเองกินเข้าไปในปากยิ่งสกปรกกินเข้าไปในข้อท้องยิ่งสกปรกยังไม่ทันกินก็สกปรกทำไมยังสกปรกเล่านี่จานดีใส่ผ้าอาหารจานละร้อยจานละล้านจะใส่อาหารมาแล้วต้องล้างไหมมือที่ไปหยิบช้อนที่ไปตักนี่ต้องล้างไหมนี่ปากกินอาหารคำละล้านนะต้องล้างไหมมือหยิบอาหารเนี่ยไอ้ชิ้นละล้านนะต้องล้างไหมจะไปตื่นอะไรก็ของอร่อยอร่อยจะตื่นอะไรก็ของอันนั่นของมีค่ามากมีค่าน้อยตื่นในการที่จะพิจารณาให้เห็นว่าเขาเป็นปฏิกูลให้เห็นว่าให้เห็นรู้ความเป็นปฏิกูลความเป็น
ความเป็นปฏิกูลของเขานั่นน่ะใครรู้ว่าเห็นความเป็นปฏิกูลของเขานั่นน่ะให้รู้ว่าเป็นปฏิกูลอย่างที่เขาเป็นรู้ว่าเป็นของสกปรกอย่างที่เขาเป็นนี่ให้ตื่นอย่างนี้อย่าตื่นว่าอันนั้นอร่อยอันนั้นอร่อยอันนั้นมีวิตามินอันนั้นไอ้มันเอสบีสารอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ลูกเขาเจริญมากเท่าไหร่นี่เขาก็เสกสรรเรื่องโลกโลกเรื่องกิเลสเพิ่มมามากเท่านั้นเราอย่าไปหลงกับเขาเราเป็นผู้ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของผู้รู้เราก็ยังขนาดนี้แล้วทุกขนาดนี้แล้วก็ยังสกปรกปฏิคูณขนาดนี้แล้วทำไมยังปฏิสกปรกปฏิคูณเล่าก็เพราะเอาของปฏิคูณใส่เข้าไปทุกวันใส่เข้าไปทุกวันอัดเข้าไปทุกวันอัดเข้าไปทุกวันอาหารปฏิเสธได้เหรอว่าไม่ปฏิคูณว่าไม่สกปรกขี้ตาออกมาจากไหนถ้าไม่มีกินไม่กินอาหารมันจะมีขี้ตาเหรอนี่อุจจาระไม่กินอาหารมันจะมีเหรอขี้ตาขี้หูขี้จมูกขี้เหงื่อขี้ไก่อันนี้ออกมาจากอาหารทั้งนั้นกินของเหม็นกินของเหม็นกินขี้กันก็ยังจะให้ขี้มันอร่อยอร่อยเรื่องของกิเลสมันหนักหนาขนาดนี้นี่ล่ะกองทุกข์ดูเอากองภาระหนักดูเอาโลกทั้งหลายทุกทั้งสัตว์โลกทั้งหลายทุกทั้งนั้นสัตว์โลกที่มีความเกิดก็คือกองภาระอันหนักนั่นเองเกิดขึ้นแล้วต้องแบกต้องหามกันต่อไปกิเลสมันไม่พอนะนี่มันไม่พอมันไม่รู้ว่ากองนี้ทุกกองในอันนี้เป็นกองภาระกองเกิดกองแก่ตายอันนี้เป็นกองทุกข์มันว่ากองเรากองคนกองสัตว์แล้วยังว่ากองเรากองเขากองหนุ่มกองสาวกองสวยกองงามนี่กองหนุ่มอยู่ตรงไหนก็เหลียวดูกองสาวอยู่ตรงไหนก็เหลียวดูนี่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นใจดวงนี้ล่ะใจอันนี้ล่ะเป็นกิเลสทั้งใจในเมื่อใจดวงนี้ใจอันนี้มันเป็นกิเลสทั้งใจอันนี้คือเป็นตัวกิเลสทั้งตัวแล้วเรายังจะไปเสริมสร้างหรือเรายังจะไปเดินตามหลังเขายอมเป็นสาวกคอยบัญชาความสนองตามความต้องการของเขาไอ้อย่างนั้นเป็นความถูกต้องแล้วเหรอข้ามันทิ้งไปซะเอามาทุบเอาบดมาบดเอามาเขาโยนใส่กองไฟมันเลยนี่เผามันทิ้งทำลายมันลงไปไฟคืออะไรไฟคือสตินี่ทำไฟคือสมาธิทำไฟคือปัญญาธรรมนี่ไฟนี่ก็คือสติสมาธิปัญญาฝ่าเผามันลงไปเผาจิตดวงนี้มันจะออกมายังไงมันจะออกมายังไงมันจะออกมารูปแบบไหนนะพิจารณาวิจัยวิจารให้เห็นความจริงให้เข้าถึงความจริงให้เข้าถึงความจริงเข้านี่มันออกมายังไงมันออกมายังไงมันก็สลายไปสู่ความจริงความยินดีก็ไม่มีความยินได้ก็ไม่มีเพราะความจริงมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นมายังไงมันเกิดขึ้นมาแล้วรู้ความจริงนั่นน่ะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็เป็นความจริงในความเกิดนั้นในเมื่อเราศึกษาพิจารณาแล้วความจริงก็ปรากฏขึ้นมาว่าความเกิดสิ่งที่เกิดนั่นก็ต้องดับก็ต้องตายความจริงคือความเกิดความจริงคือความตายอันนั้นเขาก็เป็นความจริงเราดูเขาแล้วเราก็รู้ความจริงว่าความจริงก็คือสิ่งที่เกิดมาดับนี่ก็เกิดมาก็ได้เกิดมาเพื่อดับเท่านั้นเกิดมาเพื่อดับเท่านั้นความเกิดก็เป็นตัวเป็นตนแต่ตัวตนที่เกิดก็คือตัวตนที่ดับหาตัวตนที่เป็นของใครเกิดมาเพื่อเป็นของใครเกิดมาเพื่อเป็นเพื่อใครไม่มีแล้วเอาอะไรเป็นเราอะไรเป็นเขาอะไรเราจะไปยึดไปติดอะไรจะเอาอะไรเป็นตัวผู้เอาอะไรเป็นตัวเมียสกปรกถ้าหากว่าไม่พัฒนาไม่แก้ไขของสกปรกอันนี้เราอย่าไปปรารถนาความเจริญก้าวหน้าเพราะสกปรกของสกปรกอัน
จันไรอันนี้เหรอจะไปฉุดดึงคนให้จะก้าวหน้าไปได้มีแต่จะเหยียบย่ำให้ล่มจมไปเท่านั้นล่มจมไปในกองมืดกองคู่กองมืดกองคู่ล่มจมไปในกองกิเลสตัณหามีแต่จิตตัวนี้เท่านั้นนะมันจะดึงไปล่มจมอยู่ในกองมืดกองคู่เข้าใจไหมของโสกปลกอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเหมือนยิ่งเหมือนกับแมลงวันนี่แมลงวันบินมันมีไหมบินก็ไปหาเกสรดอกไม้จึงว่าของเหล่านี้เป็นของที่พร้อมที่จะให้เรารู้เราเห็นเต็มอยู่ในทั่วโลกกระทาไม่ได้บกพร่องตรงไหนไม่มีของจริงให้เราศึกษาให้เรารู้เราเห็นไม่มีแต่กิเลสมันปิดหูปิดตาไปหมดมันดึงหันหน้าไปทางโน้นแล้วก็เปิดหูเข้าเปิดตาให้ที่มันเปิดขึ้นมามันก็เปิดเรื่องกิเลสเปิดหูมันก็เปิดเรื่องกิเลสไฟมันเผาไฟมันไหม้โลกไหม้หัวใจอยู่ตลอดกาลถ้าจะเอาความเจริญก้าวหน้ามาจากไหนพระศาสนาก็นับวันที่จ้าดับวอดวายไปเท่านั้นด้วยอำนาจของกิเลสตัณหามันทำลายมันเผ็ดมันเผาไม่มีอะไรมาทำลายจิตทำลายใจไม่มีอะไรทำลายทำไม่มีอะไรมาทำลายพระศาสนามีแต่ตัวกิเลสตัวเดียวเท่านั้นดูในจิตในใจของเราให้ดีแล้วอะไรจะมาทำลายจิตใจของเราประเพณีโลกประเพณีโลกก็คือประเพณีของกิเลสนั่นเองผิดขึ้นมาสร้างขึ้นมาผิดขึ้นมาแต่งขึ้นมาแต่งขึ้นมาคิดกันขึ้นมาผลิตกันขึ้นมาเป็นเครื่องหล่อลวงทั้งนั้นหล่อลวงว่าอันว่าเจริญหล่อลวงว่าเจริญสัตว์อื่นๆบางทีสามวันเขาไม่อาบน้ำเขาก็ยังพอลูบพอค่ำนี่ตัวสุนัขนี่สองมือสามมือสามมือเขาไม่ได้อาบน้ำเขาก็ยังพอลูบพอจับเวลาเขามาใกล้สัตว์มนุษย์นี่เกินวันหนึ่งนะอยากยากนะทุกวันทุกวันนี่บางทีผ่านไปมันยังมีกลิ่นล่ะแต่กิเลสมันไม่ได้ว่านะของปฏิกูลของสกปรกมันไม่ได้ว่านะถึงกลิ่นของปฏิกูลกลิ่นของปล่อยเวไปสกปรกอันนั้นมันก็ยังเอาอันนั้นเป็นการเสริมกิเลสตัณหาซ้ำกลิ่นปฏิกูลกลิ่นสกปรกก็เป็นกลิ่นของกิเลสตัณหาเพื่อเสริมกิเลสตัณหาเขาอีกนี่นะไฟไหม้โลกเข้าใจไหมไฟไหม้โลกมันไหม้ในไหม้ในหัวใจไหม้ในหัวใจของสัตว์โลกที่ลุ่มหลงมัวเมาไหม้ในหัวใจของสัตว์โลกที่ไม่ตื่นตัวในการที่จะพิจารณาดีเจ้าของให้หลุดจากกระแสโลกดีเจ้าของให้หลุดจากกองฟืนกองไฟนั้นคำว่าเยื่อใยคำว่าอะไรใยมันมีอ
เยื่อใยอาลัยให้มีตัดโกนตัดโคนสินไปตัดโคนตัดไปโค่นรากเหง้ามันออกมาโอกาสที่จะแตกแขนงโอกาสที่จะงอกที่จะงอกที่จะเกิดขึ้นอีกไม่ได้จึงว่ายายคำว่าลูกคำคำว่าลังเลสงสัยในชีวิตอันนี้ทั้งชีวิตอยู่เพื่อข้อปฏิบัติในชีวิตอันนี้ทั้งชีวิตอยู่เพื่อบูชาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมอันบริสุทธิ์เป็นธรรมอันประเสริฐควรแก่การบูชาอย่างยิ่งถ้าไม่ตั้งใจที่จะบูชาข้อปฏิบัติบูชาธรรมอันประเสริฐที่บริสุทธิ์ที่เป็นธรรมเครื่องแก่ควรแก่เครื่องบูชานั้นใจของเราเนี่ยจะไปบูชากิเลสตัณหาหน้ามือหลังมือพลิกอันเดียวหน้ามือพลิกขึ้นมาอีกครั้งเป็นหลังมือโลกอันนี้อันเดียวกันนี้พระอาทิตย์ขึ้นมาสว่างพระอาทิตย์ดับไปมืดจิตของเราก็เหมือนกันเพกข้างหนึ่งเป็นกิเลสตัณหาขึ้นทั้งจิตทั้งใจในเมื่อเพกไปตามกิเลสตัณหาตาเป็นกิเลสหูเป็นกิเลสสรีระร่างกายตรงไหนเป็นกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดพลิกด้านหนึ่งเป็นธรรมขึ้นธรรมเต็มอยู่ในหัวใจตรงไหนเป็นธรรมไปหมดตาเป็นธรรมรูปเป็นธรรมหูเป็นธรรมเสียงเป็นธรรมร่างกายของเกิดของแก่ของตายไม่ว่าของใครเป็นธรรมทั้งนั้นใจเป็นธรรมใจเป็นกิเลสแล้วของเกิดของตายก็เป็นกิเลสของสกปรกโสมมก็เป็นกิเลสของดีของค่าของดีมีค่าของสวยของงามก็เป็นกิเลสใจเป็นกิเลสเป็นไปหมดใจเป็นธรรมก็เป็นธรรมไปเสียทั้งหมดเหมือนกันตื่นตัวในการเอาหัวใจของเราให้ได้ตื่นตัวในการฝึกใจของเราให้รู้ทันต่อกระแสของกิเลสตัณหาอยู่ทุกขณะใกล้ตายไปทุกวันใกล้ตายไปทุกวันใกล้ตายเข้าไปทุกวันยังจะพอใจอยู่เหรอตายแล้วยังจะไปเกิดในกองมูดกองคูดยังจะพอใจอยู่เหรอตายแล้วยังจะไปเกิดในกองมูดกองคูดแล้วก็ยังจะไปพอใจในกองมูดกองคูดกันอีกต่อไปพอใจกันเหรอถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็พากันตื่นตัวในการพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายเสียถอนจิตถอนใจออกมาจากกองเรากองเขากองนี้ให้หลุดให้หลุดให้พ้นกองเกิดกองแก่กองตายกองมูดกองกูดกองนี้เขาไม่แล่นมาหาใจแล่นเขามาสวมใจของผู้ที่ถอนออกได้แล้วมีแต่ใจของผู้ที่ไม่คิดที่จะถอนออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วน่ะเขาเบื่อพอแรงแล้วของมูดของกองมูดกองกูดของเหม็นของเน่าของนี่เขาเบื่อจิตใจที่ไม่อิ่มไม่พอเป็นแต่เขามีหัวใจที่จะเบื่อนอนมันพอใจในกองอุจจาระกองมูดกองคูดมันก็เป็นธรรมชาติของหนอน
จของเรานี่พอใจในกองหมุดกองคูดมันถูกต้องแล้วเหรอมันยิ่งกว่าหนอนนะหนอนมันธรรมชาติมันมีจิตมีใจเหมือนกันหนอนแล้วยิ่งกว่าหนอนอยู่มันทำไมตะเกียกตะกายให้มันพ้นจากกองมูดกองโคตรให้ได้ตะเกียกตะกายให้พ้นจากที่จะยินดีในกองมูดกองโคตรให้ได้ตะเกียกด้วยกายด้วยตะเกียกตะกายด้วยข้อปฏิบัติตะเกียกตะกายด้วยความภาคความเพียรตะเกียกตะกายด้วยสติทำสมาธิทำปัญญาทำหาช่องหาทางหาช่องหาทางตะเกียกตะกายมันก็ต้องหลุดออกมาได้หนอนมันก็ยังหลุดเห็นไหมล่ะมันไม่มีขาก็ยังตะเกียกตะกายบางที่มันก็หลุดออกมาจากกองควายหมู่กองขูดนั่นได้ถ้ามันมีการตะเกียกตะกายไอ้ตัวที่มันไม่ตะเกียกตะกายมันมีโอกาสที่จะหลุดไหมตายอยู่ในกองหมูดกองคูดนะนะผู้ที่ไม่ตื่นตัวในการที่จะแก้เจ้าของให้หลุดมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันหนอนที่มันไม่ตะเกียกตะกายให้พ้นจากกองหมูดกองคูดนั่นที่มูลเวลาท่านเสียสละชีวิตชีวานั่งจนกระทั่งตลอดคืนตลอดคืนตลอดคืนท่านนั่งได้ก็นั่งได้เพราะอย่างนี้ไม่ยอมนี่ไม่ยอมที่จะให้นอนแช่อยู่ในกองมูดกองชูดไม่นอนที่จะให้มีความยินดีในกองมูดกองคูดยกจิตยกใจเตือนจิตเตือนใจโอ้นอนไม่ได้นะนอนได้ยังไงตื่นตัวในการที่จะเดินโยกมือให้ยิ่งตื่นตัวในการที่จะนั่งสมาธิให้ยิ่งตื่นตัวในการที่จะต่อสู้พิจารณาให้ยิ่งให้หลุดให้หลุดให้หลุดนี่แล้วมันจะนอนได้เหรอมันจะหลับได้เหรอจริงอุบายเตือนเจ้าของอุบายเตือนเจ้าของให้ตื่นอุบายปลุกเจ้าของให้ตื่นถ้าไม่มีอุบายปลุกเจ้าของให้ตื่นไม่เตือนเจ้าของล่ะพอปันหมูนั่นแล้วมีความสุขในการที่เจ้าของกินอิ่มมีความสุขในเจ้าของกินอิ่มกินเข้าไปเลยแล้วก็ถ่ายเข้าเป็นมูดถึงเวลาเข้ามาให้กินอีกกินอีกก็ไปถ่ายก็ถ่ายเป็นอุจจาระเป็นคูดไปมันกินก็กินอยู่ในกินกองมูดกองคูดเข้าไปถ่ายก็กองหมูดกองขูดถ่ายออกไปถ่ายกองหมูดกองขูดขึ้นไอออกไปแล้วก็ยังกินสิ่งที่จะมาเป็นกองหมูดกองขูดไปกินอีกแล้วมันได้อะไรที่มันได้มันก็จะได้ขึ้นเขียงเท่านั้นขึ้นตาช่างได้ก็ได้ขึ้นเขียงได้ก็ได้ตาช่างไปไปเนาะไม่มีใครได้อะไรหรอกอย่าไปฟังกิเลสของเจ้าของหรือโกหกหลอกลวงเจ้าของกันหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหยุดเมื่อไรหยุดหายใจเข้าหยุดหายใจออกเมื่อไรตรงไหนเป็นเราตรงไหนเป็นคนเป็นสัตว์ต
ตรงไหนก็เป็นของทิ้งตรงไหนก็เป็นของตายของทิ้งของตายก็มาจากของที่เรียกว่าเป็นคนเป็นสัตว์นี่เดี๋ยวนี้หายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นคนเป็นสัตว์หยุดลมหายใจหยุดหายใจเมื่อไหร่ไม่หายใจสัก10นาที5นาทีคนสัตว์อันนี้ก็กลายเป็นของตายไปตามภาษาของโลกตามเรื่องของโลกตามที่โลกเขาว่าตามกันที่โลกเขาสมมติความจริงมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันลมหายใจยังอยู่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกผมขนเล็บฟันหนังก็อันนี้กระดูกอันไหนที่เรียกว่าเป็นของตายเป็นของตายกระดูกอันนี้เป็นของเป็นของตายก็กระดูกอันนี้ฟันก็ฟันอันนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกกระเดี่ยวตับไตไส้ปอดก็อันนี้ไม่ใช่ของเป็นอันหนึ่งของตายอันหนึ่งของที่เราว่าเป็นของเราอันหนึ่งของที่เป็นของตายอันหนึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันอันเดียวกันที่ว่าของเกิดอันไหนของตายก็อันนั้นของเกิดของตายอันไหนของตายของเกิดของตายอันเดียวกันของเกิดอันไหนของตายอันนั้นแล้วอันไหนเป็นเราของเกิดก็คือของตายแล้วของเกิดจะเป็นเราได้ยังไงก็คือของตายนั่นเองไม่หายใจเดี๋ยวนี้ผมก็อันนี้ขนก็อันนี้เล็บก็อันนี้ฟันก็อันนี้หนังก็อันนี้แต่เขาไม่ว่าเป็นคนนะเขาว่าเป็นผีล่ะเขาว่าตายล่ะมีแต่จะไปเผากันมีแต่จะไปฝังกันมีแต่จะเอาหีบมาใส่เขาไม่ได้ว่าเป็นคุณพ่อเขานะเขาไม่ได้ว่าเป็นคุณแม่เขานะเขาไม่ได้ว่าเป็นคุณสามีเขานะคุณผัวเขาไม่ได้ว่าเป็นคุณภรรยาคุณเมียเขานะทั้งที่ยังไม่ทันตายก็อันนี้ตาหมดลมหายใจตายแล้วก็อันนี้จริงมันเป็นอย่างนี้ล่ะไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครเสียอะไรแล้วว่าเราได้ตัวได้ตนมันได้ตรงไหนในเมื่อไม่มีอะไรได้เราก็ไม่มีอะไรจะเสียเพราะของเหล่านี้มันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนี่แหละกิเลสมันโกหกเรามันปั้นรูปปั้นร่างขึ้นมาเป็นอย่างนี้ก็เป็นตัวตนของเราขึ้นมาแล้วความจริงก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟพิจารณาแล้วมันเป็นจริงๆเป็นดินจริงๆเป็นน้ำจริงๆเป็นลมจริงๆเป็นไฟจริงๆเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ทำไมเป็นอื่นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะมันเห็นว่าเป็นอย่างนี้มันชัดว่าเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างอื่นไปได้ยังไงผู้เห็นจริงแล้วจะต้องยอมรับว่าความจริงเป็นอย่างนี้แต่หากว่าเห็นอย่างกิเลสอ่ะมันเห็นไปคนละอย่างสวนกับความจริงสวนทางกับความจริงเห
็นอย่างกิเลสก็เห็นตามๆกันมาที่เขาพูดรู้อย่างกิเลสก็รู้ตามๆกันมาที่เขาพูดได้ยินเขาพูดกันมารู้อย่างธรรมรู้อย่างเป็นธรรมรู้อย่างธรรมะเอาใจเขาไปรู้ไปเห็นเอาใจเขาไปรู้ไปเห็นใจเขาไปรู้ไปเห็นรู้ยังไงเห็นอย่างนั้นความจริงเป็นยังไงก็เห็นอย่างนั้นความจริงยังก็รู้เป็นยังไงก็เห็นรู้ตามนั้นแล้วรู้ตามความเป็นจริงเสียด้วยแล้วมันจะผิดได้หรือยังว่าสัจธรรมของจริงต้องระลึกถึงให้ยิ่งระลึกถึงให้มากอย่าระลึกถึงสัจธรรมของจริงอันนี้เป็นธงชัยพระพุทธเจ้าเป็นธงชัยพระธรรมพระสงฆ์เป็นธงชัยสัจธรรมนี่แหละเป็นธงชัยยกขึ้นเป็นธงชัยธงรบอยู่ตลอดเวลาข้าศึกทั้งหลายนี่มากมายก่ายกองขนาดไหนไม่ได้วิตกกังวลในเมื่อธงชัยของเราโบกสะบัดถึงสง่าผ่าเผยอยู่คำว่าโบกสะบัดสง่าผ่าเผยก็คือมันชัดอยู่ในใจชัดอยู่ในใจชัดอยู่ในใจแล้วจะไปกลัวอะไรก็ข้าศึกการเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปต้องรีบเร่งหนาถ้าไม่รีบเร่งนี่การเวลาที่ผ่านไปมันเสียไปถ้ารีบเร่งรีบเร่งรีบเร่งการเวลาที่ผ่านไปอันนั้นคือการได้ได้ทุกวันได้ทุกวันได้ความรู้ได้ความแจ่มแจ้งการเวลาผ่านไปมีแต่ได้ก็ได้ถ้าไม่ตื่นตัวนี่อยู่อย่างหมูการเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปก็มีแต่เสียก็เสียเท่านั้นล่ะเห็นว่าหมูมันได้อะไรเพียงแต่มันได้ก็คือได้ขึ้นเขียงไปแล้ววันหนึ่งมาอีกแล้ววันหนึ่งมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่มีโลก